มาต่อกันที่เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับถ้าเรามาดูข้อมูลล่าสุดของกรมปศุสัตว์นะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <S <S สถิติเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับทำให้ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงระหว่างวันที่5ถึง16มีนาคมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ สำนักงานเขตลาดพร้าวออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนภายในซอยสุขุทศวรรษหนึ่งเขตลาดพร้าวนะครับโดยนายวุฒิพงษ์มนัฐผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเปิดเผยว่าสำนักงานเขตได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงโดยไม่คิดค่าบริการระหว่างวันที่5ถึง16มีนาคมนี้นะครับ พร้อมกันก็จะดําเนินการคู่ไปกับ50เขตทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆเพื่อให้สัตว์ในกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันอย่างถูกต้องพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบและลดอัตราการเกิดโรคและถ้าเรามาดูสถานการณ์นะครับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทางกรมปศุสัตว์รายงานว่าปี2561 เพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว2คนแล้วก็ยังตรวจพบสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนักบ้าอีก251ตัวซึ่งข้อมูลสถิตินี้นะครับสูงกว่าระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง1.5เท่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโดยพบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อมากที่สุดกว่าร้อยละ90นอกจากนั้นยังพบในแมวแล้วก็โคซึ่งมีรายงานการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนักบ้าในโคเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ ทางนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนคุณผู้ชมนะครับให้นำสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวอายุ3เดือนขึ้นไปไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดจุดให้บริการในแต่ละวันได้ที่สำนักง,งานเขตทุกเขตนะครับศูนย์บริการสาธารณาสุขทุกแห่งและสำนักง,งานสัตวแพทย์สาธารณาสุขสำนักอนามัยเบอร์โทรศัพท์ครับ022487417 แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ02 245 3311ในวันและเวลาราชาการกับ